้ามาแกะกล่อง iPhone 12ในปี2022แล้วยังน่าใช้ไหมรุ่นนี้นะคะใช้ชิป A14 Bionic อัปเดตได้ยาวๆเลยจ้าในช็อปก็มีวางจำหน่ายนะมาเทียบสีเห็นชัดๆกับ iPhone 14 Pro Max ไปเลยไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์แกะกล่องนะคะสมาร์ทโฟนจากทางค่าย Apple เนาะสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือของเราก็คือ iPhone 12นะคะสีม่วงนั่นเองซึ่งเป็นสีใหม่ของ iPhone 12นะคะในซีรีส์นั้นเนาะว้าวสีสวยมากเป็นม่วงแบบพาสเทลมากเลยอะเป็นม่วงที่สวยมากเลยนะคะดูดีไหมตรงนี้เป็นหลอดนิ้วมือนิดนึงเนาะสวยมากเลยนะคะทุกคนขอบข้างก็จะเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมแต่สีสวยมากแล้วกล้องก็แบบว่าไม่ค่อยนูนนะคะกล้องมินิแบบน่ารักมากแฟลชก็จะเป็นรูปแบบเก่าเดี๋ยวเราเทียบให้ดูนะคะกับ14 Pro Max สี Deep Purple นะคะซึ่งเป็นสีม่วงเข้มของปีนี้ขออนุญาตเช็ดนิดนึงนะคะเนื่องจากมือเรามันมากสีต่างกันเลยเนาะคนละสไตล์เลยนะคะระหว่างรุ่นโปรกับรุ่นธรรมดาซึ่งปีนี้ iPhone 14ก็มีสีม่วงเหมือนกันเนาะสิ่งที่มีมาให้ในกล่องนะคะก็เหมือนปัจจุบันเลยนะคะก็มีสายชาร์จนะคะ USB-C to Lightning เนาะเป็นกล่องบางนะคะก็จะเริ่มเป็นกล่องบางรักโลกตั้งแต่ iPhone 12แล้วก็มีเข็มจิ้มซิมคู่มือนะคะแล้วก็สติกเกอร์ Apple เนาะปกติทั่วไปนะคะก็ไม่มีอะไรเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะ iPhone 12ในปี2022แล้วถามว่ายังน่าใช้ไหมน่าใช้มากนะคะเพราะว่าใช้หน้าจอที่เป็นจอ OLED แล้วก็รองรับสัญญาณ 5G เป็นรุ่นแรกนะรวมถึงกล้องถ่ายรูปนะคะก็รองรับวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมเรททุกเลนเลยนะคะแล้วก็มีมุมอัลตราไวด์ด้วยเนาะส่วนโหมดก็จะมีโหมดทั่วไปนะคะไม่มีโหมดถ่ายรูปไม่มีสไตล์ภาพถ่ายไม่มีโหมดภาพยนตร์นะคะเหมือน iPhone 13แต่ก็เพียงพอสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปนะคะรุ่นนี้เป็น128กิกก็เหลือเฟือนะคะใช้งานได้ยาวๆแล้วก็หน้าจอเป็น OLED คือลื่นมากตัวติ่งก็ไม่ได้มีปัญหานะคะเพราะว่าส่วนมากคนใช้ชินตากันแล้วนะคะกล้องถ่ายรูปคือชัดมากเป็นสกินโทนแบบว่าเป็นกล้องเทคโนโลยีใหม่แล้วนะคะถามว่าคุ้มค่าไหมที่ใครจะหาซื้อในปี2022ปลายปีแล้วในระหว่างที่ iPhone 14ออกแล้วคุ้มค่ามากนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ยังมีขายในช็อปอยู่นะคะแล้วก็มือ2ก็จะหาซื้อได้แบบว่าคุณภาพดีไม่เก่าจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันยังมีขายในช็อปเนาะก็ถือว่าเป็น iPhone ที่ยังไม่ตกรุ่นนะคะแล้วก็ดีไซน์เป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมด้วยเป็นรูปแบบใหม่นะคะมี 5G ด้วยกล้องก็12ล้านครบทุกเลนเลยนะคะสแกนหน้าก็สามารถที่จะสแกนหน้าผ่านแมสได้ด้วยนะคะทำให้รุ่นนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะคะแอคเซสซอรี่เนาะเราซื้อเป็นเคสสีม่วงนะคะ MagSafe นะคะอีกอย่าง iPhone 12ก็รองรับ MagSafe ด้วยนะคะเป็นรุ่นแรกเลยเนาะสะดวกสบายมากๆอุ๊ยใส่ง่ายมากไม่รู้ว่ารุ่นนี้ไม่มีเน็ตนะคะน่าจะยังไม่ได้อัปเดต iOS เวอร์ชั่น16นะเพ
พอใส่เคสไปก็คืออุ้ยมันเบามากอะแล้วมันพอดีมือเลยนะคะจอ 6.1 นิ้วนี่คือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปดูสิถนัดมือมากๆเดี๋ยวเราจะมีรีวิวกล้องให้ดูแล้วเนาะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกับเจ้าตัว14 Pro Max นะคะสีม่วงเหมือนกันเป็นไงบ้างคือสวยมากเลยนะโอ้ยทำไมฉันอยากได้เห็นรุ่นไหนก็อยากใช้ไปหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวการใช้งานนะคะหลังจากใช้งานจริงแล้วก็รีวิวกล้องให้ดูอีกทีนะอันนี้ก็จะเป็นเคสใสนะคะเดี๋ยวลองใส่เคสใสดูด้วยเนาะอันนี้เก็บออกก่อนเคสใสถ้าเกิดโชว์เครื่องนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าบอดี้ของน้องเขาเนี่ยจะเป็นรอยง่ายแล้วก็จะลอกง่ายนะคะกว่ารุ่นที่เป็นรุ่นโปรเนาะแต่ก็จะแลกมาด้วยความแบบน้ำหนักเบานิดนึงนะคะแบบนึงนะใช่ของรุ่นมันไหมเนี่ยโอ้ยสวยมากสวยจริงๆเป็นรุ่นที่น่าใช้อีกรุ่นนึงโอ้ยพูดผิดพูดถูกคือจะบอกว่ากล้องอ่ะสกินโทนมันดีมากเลยนะอ่ะเทียบกับ14 Pro Max นะคะรุ่นที่ดีสุดตอนนี้ดูสิซ้ายมือยังดูสว่างกว่าอีกนะคะแล้วก็เห็นไหมอ่ะ 1x เท่ากัน 0.5 แต่เหมือน Ultra Wide ของ14 Pro Max จะกว้างกว่าแค่นั้นเองนะคะแล้วก็หน้าจอจะเบิ่มกว่าแต่ส่วนตัวมองว่ามันน่าใช้มากแล้วจอการแสดงผลแบบว่าจอ OLED น่ะเวลาเราดูหนังดูอะไรความดำอะไรมันสมจริงมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทสการใช้งานให้ดูอีกทีนะคะชอบมากแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะกับการเทสการใช้งานวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ